ส่วนปัญหาไฟฟ้าดับนะครับที่เกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองก็มีการพูดคุยเรื่องนี้รวมไปถึงมีการรายงานเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบจึงได้มีการสั่งการให้กระทรวงพลังงานดูแลปัญหาไม่ให้กระทบพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมที่จะให้ประชาชนเปิดใจเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกด้วยครับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยช่วงที่เกิดเหตุมีการใช้ไฟถึงขีดสุดประกอบกับโรงไฟฟ้าหงสาของสปป.ลาวที่เราซื้อไฟส่วนหนึ่งมาใช้นะครับมีเหตุฟ้าผ่าเกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้นายกรัฐมนตรีนะครับจึงฝากให้ทุกคนตระหนักเรื่องของการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยอยากจะให้เปิดใจและศึกษาข้อมูลนะครับว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นมีประโยชน์หรือมีโทษจริงหรือไม่อย่างไรพร้อมกับมีการสั่งข้อสั่งการนะครับไปยังกระทรวงพลังงานว่าหาวิธีการตัดกระแสไฟฟ้านั้นขอให้ตัดเป็นโซนๆไปนะครับและมีการพิจารณาตรงที่มีผลกระทบน้อยที่สุดเป็นพื้นที่แรกก่อนครับท่านนายกมีข้อสั่งการไปยังกระทรวงพลังงานว่าวิธีการตัดกระแสไฟฟ้าเนี่ยขอให้ตัดเป็นโซนโซนไปแล้วก็พิจารณาตรงที่มีผลกระทบน้อยที่สุดก่อนอะไรที่มันเป็นกำลังการผลิตหรือเป็นภาคบริการขนาดใหญ่เนี่ยพยายามให้มันมีผลกระทบให้น้อยที่สุดซึ่งท่านรัฐมนตรีพลังงานก็รับไปแก้ไขแต่อย่างไรก็ตามในวิธีการแก้ไขปัญหาก็ถือว่าใช้เวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วพอสมควร1ชั่วโมงสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับโรงไฟฟ้าที่หงสาเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเรากำลังต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินแต่เราก็รับซื้อกระแสไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเพราะนั้นอันนี้เป็นจุดแรกที่อยากให้สังคมไทยร่วมกันคิดว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ศึกษาข้อมูลว่ามันมีประโยชน์หรือมันมีโทษมันมีอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยจริงหรือไม่